จอยบอยผู้ที่มีฮาคีเหนือไปกว่าผมแดงแชงคูดมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอหรือเขาจะเป็นชายผู้ที่มีฮาคีที่แข็งแกร่งที่สุดในหน้าปติศาสตร์ของโลกวันพีทสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็สับใครที่ได้ตามนะครับสปอยของมังงะวันพีทในตอนล่าสุดนะครับก็คงจะได้เห็นการเปิดเผยนะครับจากมุมมองของตัวละครในเรื่องวันพีทอย่างดอลลี่นะครับที่ก่อนหน้านี้เขานั้นนะครับเคยเห็นการใช้ฮาคีราชันที่ทรงพลังนะครับของผมแดงแช คูในการจัดการนะครับยุทธทัศน์กับตันคิดนะครับผู้ที่ไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่เนี่ยล้มลงไปนอนกับพื้นนะครับอย่างง่ายดายซึ่งในตอนนั้นก็นับได้ว่านะครับเป็นฮาคิที่มันรุนแรงมากเลยนะที่สามารถจัดการนะครับคนระดับค่าหัว3,000ล้านไปได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งตอนนั้นก็ถือได้ว่านะครับเป็นความเก่งความเทพที่เราได้เห็นนะครับถึงฮาคิของผมแดงแชงคูดนะครับและเปลือยในยุคปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่มีการเปิดเผยมาเนี่ยเอาไปคนที่เหลืออยู่รอดในปัจจุบันนี้นะแชงนั้นก็น่าจะนนนับบไดด้ว่่่่าาคคครเป็ุุุลทททีีีีมิแงส แต่ก็นั่นแหละครับเหนือฟ้านั้นนะครับก็ย่อมมีนะครับเหนือฟ้าชุบแป้งทอดขึ้นไปอีกเพราะปรากฏว่านะครับฮาคี้ที่จอยบอยนั้นได้ทําการอัดใส่เข้าไปนะครับใส่เชือกเนี่ยที่เจ้าเอเมดทาการกักเก็บเอาไว้ปรากฏว่านะครับมันรุนแรงยิ่งไปกว่านะครับฮาคี้ของผมแดงแชงคูสซะอีกซึ่งจริงๆแล้วประเด็นนี้นะครับผมก็พูดเกินนไว้แล้วแหละนะครับคลิปแบบก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เราได้เห็นฮาคิ้ของจอยบอยนะครับว่าน่าจะรุนแรงกว่าผมแดงแชงคูสแต่ก็เป็นการพูดเกินเกิน้อะไม่ได้ทําคลิปใหญ่แบบนตอทา แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เปิดเผยมาซะก่อนนะครับซึ่งโอเคไม่เป็นไรเราก็มาพูดกันต่อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นนะครับที่น่าสนใจจริงๆนั่นแหละเพราะอย่างที่เรารู้แหละครับว่าปัจจุบันนี้ในโลกวันพีชเนี่ยมันมีการเปิดเผยแหละครับว่าการมีฮาคีนั้นเป็นอะไรที่มันทรงพลังมากๆเลยนะครับและผู้ที่มีฮาคีที่แข็งแกร่งนั้นเผลอๆนะครับจะสามารถชนะทุกคนได้เลยได้ซ้ำนะครับคือถ้ายืนหนึ่งยืนตึงนะครับเรื่องเบสพลังในเรื่องวันพีชกลายเป็นว่าในตอนนี้ฮาคีนั้นถือว่าเป็นพพลลลลลัััังงงนนนนะคครรทททีีี่่มาาาาากกกสุดดแแ้้้วชเย็็ไป นะครับที่อยู่จุดสูงสุดนะครับของห่วงโซ่อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับความรุนแรงนะครับของผู้ที่ได้มีนะครับอย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่าพอฮาคิราชันรุนแรงปรับนะครับสามารถทําให้ผู้คนนั้นสลบลงไปได้หรือแม้กระทั่งนะครับคนระดับ5้าบวกเท่าี่ยที่มันแข็งแกร่งขนาดนั้นมีจิตที่รุนแรงขนาดนั้นยังไม่ไหวเลยนะครับในการต้านทานพลังฮาคิราชันของจอยบอยทําให้พวกเขานั้นกระเด็นกระดอนไปไกลเลยถึงแม้จะไม่สลบนะครับแต่สภาพนั้นก็เหนื่อยนะครับแทบตายเลยกับการโดนฮาคิราชันนะครับของจอยบอยที่อัดแน่น แต้นแต่จริงแล้วนะครับผมว่าในจากคําพูดของดอรี่นั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์นะครับกับแชงสักเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการสันนิษฐานนะครับของดอรี่เท่านั้นนะครับและก็อย่าลืมว่านะครับมันคงไม่มีใครนั้นรู้ดีไปมากที่สุดนะครับเทียบเท่ากับเจ้าตัวของตนเองอย่างแชงนะครับว่าฮาคิของเขาในตอนนี้มันรุนแดงนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับในตัวของจอยบอยเพราะอย่าลืมว่านะครับตอนที่แชงนั้นโจมตีเข้าใส่คิดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีขนาดนั้นว่าเป็นการโจมตีนะครับที่แชงคนนั้อืา อาจจะมีพลังฮาคิที่มากกว่านั้นก็ได้เพียงแค่ว่าก็ยังไม่ได้เจอศัตรูนะครับในระดับที่เขานั้นต้องใช้การโจมตีระดับนั้นในการต่อสู้นะครับซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่านะครับมันจะเป็นจริงนะเพราะหากวัดนะครับเอาตามตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับการเปิดเผยพลังมาก็คือพลังที่เราเห็นในแชงเนี่ยในการโจมตีสูงที่สุดในเรื่องเท่าที่มีการเปิดเผยมาของเขาเนี่ยก็คือการโจมตีใส่คิดซึ่งในตรงนั้นเนี่ยถ้าวัดนะครับจากผลที่รอลลี่เห็นมานะครับอ รุนแรงมากยิ่งกว่านะครับแต่ผมพูดแหละครับว่าเราก็ต้องมองหลายมุมมองหลายๆด้านเราจะมองด้านนี้ก็ได้ว่าแชงนั้นอาจจะยังใส่ไม่สุดหรือเปล่าด้านการโจมตีนะครับในการโจมตีใส่คิดแต่มันเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากนับนะครับออฟฟิเชียลตามจริงตอนนี้มันก็เป็นไปตามนั้นนั่นแหละครับก็คือจอยบอยนั้นมีฮาคีนะครับที่รุนแรงไปกว่าผมแดงแชงคูดซึ่งถ้าถามผมว่านะครับรู้สึกแปลกใจหรือเปล่านะครับที่มีการระบุมาแบบนี้อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอนนเวลแ้บยโป็ ที่แบบว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับของโลกวันพีชนะครับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือ900ปีก่อนเป็นบุคคลนะครับที่แบบว่ากษัตริย์ทั้ง20กษัตริย์นั้นนะครับต่างต้องรวมในตัวเขาเพื่อจะเอาเขาลงให้ได้ซึ่งพลังของเขานนั้เป็นอะไรที่มันสุดยอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่มีการพูดมานะครับและอย่างที่เราได้เห็นนะครับปฏิกิริยาของอิมนั่นแหละที่กลัวเหลือเกินนะครับเมื่อได้เห็นนะครับฮาคิของจอยบอยก็แทบจะเป็นการยืนยันชัดเจนนะครับถึงความแข็งแกร่งของจอยบอยใน แชงนั้นรับรู้นะคะว่าฮาคีนั้นสําคัญที่สุดเนี่ยก็อาจจะมีนะครับบันทึกจากสิ่งสิ่งนี้ก็ได้ว่าฮาคี้ของจอยบอยนั้นมันรุนแรงมากน้อยมากแค่ไหนนะครับซึ่งนะครับการที่คนคนนึงนั้นอย่างแชงเนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับไปด้านการใช้ฮาคี้อย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็ต้องมีลักเก็ตผลพอควรเลยนะเพราะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ากลุ่มโจรสั์ผมแดงหรือแม้กระทั่งกลุ่มโจรสัตว์โรเจอร์คือโรเจอร์ไปก่อสุดท้ายอย่างลาเทลนะครับกลายเป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับที่อาจารย์โอดานั้นใส่คินนนรับพลลงผปีศาใดสิ้ พลังหรือใช้พลังนะครับเพียงแค่ฮาคีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมจะยกเว้นบาร์กี้ไว้คนนึงนะเพราะว่าบาร์กี้ที่มันกินเนี่ยมันกินเพร่ะความบังเอิญไม่ได้แบบว่าตั้งใจในการกินแต่เอาเป็นว่านะครับมันเหมือนเป็นกิมมิคที่มีการใส่นะครับและนี่อาจจะเป็นการเฉลยพลังก็ได้ว่าอาจจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับพลังฮาคีของจอยบอยที่มันรุนแรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้กลุ่มโจนสัตว์นี้นะครับเลือกกละตัดสินใจนะครับที่จะไม่กินนะครับพลังผลปีศาจและเน้นในการใช้ฮาคี้เพียวๆพอ ยอดในเรื่องวันพีทเพราะอย่าลืมว่าในตอนนี้ฮาคิโอเคอาจจะมีการเปิดเผยนะครับทั้งหมด3รูปแบบแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรที่ชัดเจนว่านะครับระดับที่มันขั้นสูงสุดของวันพีทนั้นเรื่องการใช้ฮาคินั้นคืออะไรกันแน่และการที่นะครับซิเวอร์เลรลี่นะั้นเนี่ยพยายามสอนสั่งและการปูพื้นฐานต่างๆนะครับให้กับลูฟี่ในการใช้ฮาคีนั้นอาจจะมีความหมายที่มันแอบแฝงเพิ่ม,เต,มเติมนะครับมากกว่าที่เราคิดก็ได้คือก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าซิเวอร์เลรลี่นั้นก็คือสอนฮากับฟีเพราาาะ่่มมมมมัันนเข้้ลกกใใหใช็หตองีาค แต่ประเด็นเลยก็คือนะครับถ้ามันมีอะไรมากกว่านั้นล่ะจนทาให้ซิเวอร์เลลี่นั้นต้องเคี่ยวนะครับในการสอนฮาคี้ของลูฟี่ในพื้นฐานต่างๆให้มันแน่นจริงๆหรือมันจะเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วฮาคี้เนี่ยของจอยบอยที่เป็นต้นแบบหรือพื้นฐานนั้นอาจจะเป็นฮาคี้นะครับที่มันทรงพลังจริงๆและเป็นบอกกําเนิดแข่การใช้พลังและเพลินๆนะครับฮาคีนั้นเนี่ยจอยบอยนั้นอาจจะเป็นบุคคลแรกๆของโลกวันพีชเลยหรือไม่นะครับที่สามารถใช้ฮาคี้ได้หมายถึงว่าสามารถใช้นะครับก็ค สืบท่อต่อจนถึงทุกวันนี้เพราะอย่างที่เห็นว่าฮาคี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการสอนเนี่ยนอกจากฮาคีราชันเนี่ยมันแทบจะยากมากเลยนะที่สามารถใช้ได้นะครับมันจะต้องมีคนที่สอนมาก่อนมันก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นนะครับจากคนที่สอนมานะครับนี่แหละเป็นจุดที่สําคัญเลยว่าการที่จอยบอยมีพลังฮาคี้ระดับนี้นะครับและถูกระบุไปไกลว่าเหนือไปกว่าผมแดงแชงคูดและแทบจะเป็นผู้นะครับที่มีฮาคีที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในหน้าปฐิติศาสของโลกวันพีชเท่าที่มีการเปิดเผยมาอย่างชัดเจนนี่อาจจะเป็นจุดที่สําคัญเลยนะคบว่าเฮ S <S สามารถส,สร้างความหวาดกลัวให้กับอิมได้หรือพลังฮาคีจุดนี้จะเป็นจุดนะครับที่เป็นตัวแปรหรือเปล่านะครับในการจะไปล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชเช่นฮาคีราชันนี้อาจจะมีพลังบางอย่างที่สามารถปลดแอกหรือปลดล็อกนะครับในการโจมตีหรือเป็นการอัดแน่นเข้าไปในเชือกหรืออะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับเพื่อเป็นการคลายปมนะครับในการใช้พลังในการทําบางสิ่งบางอย่างละกันนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับสิ่งที่ค้างเอาไว้ที่กลุ่มโรเจอร์ไม่สามารถทําได้นะครับเพื่อไปกอดสุดท้ายอย่างลาฟเทลและว่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีช ซึ่งผมนั้นเชื่อว่านะครับฮาคีเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญแน่นอนการที่นะครับมีการระบุอย่างชัดเจนในหลายๆครั้งมีการใบ้หลายๆครั้งว่าฮาคีนั้นสําคัญกินพลังผลปีศาจนั้นเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเพลินะครับผู้ที่กินพลังผลปีศาจนั้นอาจจะมีนะครับปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับที่จะเข้าถึงพลังนะครับอย่างสุบัิล,ลาค่าอย่างวันพีชแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจุดนี้นะครับจะใช่หรือเปล่าแต่น้อยๆนะครับก็คือฮาคีนั้นจะเป็นส่วนที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับส่วนที่ผมสรุปไปนั ก็ต้องยอมรับแหละว่าพลังของจอยบอยนั้นรุนแดงมากที่สุดนะครับในโลกวันพีชเท่าที่มีการเปิดเผยมาแล้วแต่นะครับถ้าหากแบบว่าเราให้ความแฟร์นะครับกับแชงเราก็ยังไม่ได้เห็นแชงในเวอร์ชั่นจัดเต็มในการต่อสู้สู้จนแบบว่าตัวเองนั้นเจียนตายฟีลแบบต้องสู้แบบเต็มๆนะปะทะกับหนวดดาอะไรอย่างนี้อ่ะถ้าแบบนั้นนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะอย่าลืมว่าแชงก็เป็นบุคคลนะครับที่ถูกการันตีนะครับโดยบุคคลในโลกวันพีชหลายคนว่าเป็นผู้ที่มีฮาคที่มันรุนแรรงงจิๆะครรัือส้างปะวติศาสตร์เละกี่ยกัารใช้าคที่รุนแรงขของเาจร เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับพลังของจอยบอยกับแชงนะครับใครนะครับเชียร์ฝ่ายไหนอลองคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่านะครับพลังของแชงนั้นมันมีดีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพียงแค่ว่ายังไม่เปิดเผยเท่านั้นและลูฟี่นจะไปถึงได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ